อดแล้วค่ะกอหลานนะคะหาที่พักถามว่าที่พักเยอะไหมมันก็เยอะแต่มันก็หลากหลายราคาเนาะพอไม่น้อยได้ด้านหนาด้านหนาก็ยังไม่ได้ไทยเบิ่งหรอกค่ะขึ้นมาทางห้องก่อนเมื่อยมากจากการเดินทางนะคะเขาพักอยู่ที่บ้านพักชิดลมยินดีต้อนรับนะคะนั่นก็ทะเลเนาะค่ะอยู่ริมทะเลอันนี้เขาอยู่ชั้นบนห้องข้างล่างเต็มหมดนะคะพอมืออื่นเป็นเสาร์อาทิตย์ราคาที่พักก็ลดหลั่นกันไปถือว่าไม่น้อยว่าค่ะที่พักอยู่นี่ถือว่าแพงอยู่นะคะแต่เรื่องอาหารการกินยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนห้องก็ประมาณนี้แหละค่ะห้องนี้นะคะอยู่ชั้นบนไม่มีอย่างมากมีแอร์มีนู่นมีนี่ธรรมดาร้อยหนึ่งเหรอคะเอาเงินทอนมาขึ้นก็เอาราคามาเที่ยวก็ไม่ต้องคิดอย่างหลายมันก็ธรรมดาเมืองทะเลบางที่มันก็อยู่ที่ทำเลเนาะอย่างเกาะล้านนี่ก็ไม่น้อยว่าที่พักกับราคาพันอัพอะค่ะก็โอเคสําหรับช่วงนี้เนาะขอพักผ่อนก่อนเมื่อแรกยังจะไปหาอย่างรออย่างนะคะอันนี้ค่าราคาที่พักนี่รวมมอไซค์นํานะคะไปแล้วค่ะเหนื่อยสุดๆเลยกับการเดินทางเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตื่นแล้วนะคะ4 โมงกว่าเริ่มหิวข้าวแล้วนอกบ้านจะพากันไปหากินเขานะคะมอไซค์ก็มีให้ใส่แล้วเดี๋ยวจะพาเดินลงด้านล่างแล้วไปดูด้านล่างเนาะค่ะบรรยากาศอากาศดีค่ะไม่ร้อนลมทะเลเย็นๆนะคะชิลๆสบายเดี๋ยวลงไปเบิ่งข้างล่างกันค่ะนี่คือด้านล่างนะคะด้านล่างของที่พักเดี๋ยวเดินดูก่อนไม่น้อยมากสิเอาของข้างล่างมันมีค่ะมันเต็มนะคะเลยต้องได้ของข้างบนข้างบนก็ไม่มีปัญหาค่ะมันเงียบดีบรรยากาศด้านนอกวิวดีวิวสวยค่ะตรงนั้นคือท่าเรือนะคะตรงนั้นคือท่าเรือทางเข้ามาเนาะค่ะมาแต่ผุนเดี๋ยวแม่จะพาไปหาอะไรกินแซ่บแซ่บดีน่าอยู่ขึ้นละพันหาค่ะข้างล่างแล้วมันก็บ่ได้แปลกมากกันตรงไหนดอกกับข้างบนเพราะว่าข้างบนย่ำแย่แรงเขาก็นอนคือเก่าเนาะเอาแค่บรรยากาศเก็บวิวเล็กๆน้อยๆไปแล้วค่ะบีบีหิวเขาล่ะมอไซค์เบอร์2เขาจะเลี้ยวขวาบ่ลูกเลี้ยวขวาไปทางวัดบ่ราคาห้องพักกันร่วมกับมอไซค์นำนะคะแล้วก็มีอาหารเสาร์พร้อมมอไซค์เขาจะขี่มือกับเรือของเฮานะพอขี่ก็แล้วแต่เฮานะคะเป็นสิทธิ์อยู่ที่เราจะมีแรงไปไหมเนาะรอบเกาะทางมาหาดตะนวนหาดนวนนะคะบรรยากาศก็จะเป็นธรรมชาติธรรมชาติท้องฟ้าภูเขาสายลมแสงแดดประมาณนี้ค่ะวิวทิวทัศน์ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะขี่รถกินเริ่มชมวิวขับมอเตอร์ไซค์นะคะดูบรรยากาศยามแรงนู่นนี่นั่นส่วนวิวด้านหน้าก็เป็นของน่าจะเป็นเมืองของพัทยาค่ะส่วนพอห่อนเข้ามาประมาณ4 โมงกว่ามันก็เลยขับรถสบายสบายแน่นะคะมาในตัวของเกาะล้านก็จะเป็นบรรยากาศร้านอาหารด้านริมฝั่งสองข้างทางนั่งชิลร้านพักเพลงเนาะอันนี้ยังไม่เปิดมันก็ต้องรอตอนเย็นแสงสีเสียงถึงจะสวยจะเป็นพวกด้านที่พักรีสอร์ทต่างๆถ้าคนที่ชอบดื่มตอนกลางคืนก็จะเหมาะเดินชิวๆนะคะอากาศบ่ฮ้อนค่ะอากาศสบายสบายสองข้างทางก็ประมาณนี้ต้องผ่านสายไปสายมานะคะเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะคะพยายามให้ดูบรรยากาศสำหรับราคาที่ราคามันเรทตายตัวอยู่แล้วค่ะเรทพื้นฐานอยู่แล้วอยู่ที่เราเลือกตรงไหนแค่นั้นเองนะคะราคาเรทเขาจะมีประมาณนี้อยู่แล้วค่ะท่านขึ้นร่วมอาหารร่วมรถมอไซค์นะคะอยู่ที่เขาจะเลือกพักตรงไหนแค่นั้นเองเ
เราไม่มีที่ปิ้งย่างเราต้องซื้อสำเร็จมากินอาหารเพียบสองฝั่งทางนี่เรื่อยๆร้านอาหารก็เพียบค่ะไม่ต้องห่วงเนี่ยหน้าที่พักเราก็มีปิ้งย่างซื้อไปนั่งชิลตรงริมทางริมที่พักเดี๋ยวตอนนี้เราตะเวนหาของอร่อยอร่อยกินก่อนหานั่งกินก่อนสิไปเรื่อยๆมันก็จะมีเรื่อยๆแหละลูกแม่ว่าเพราะว่าตอนนี้ร้านอาหารกำลังเปิดจ้ะพี่น้องร้านอาหารกำลังเปิดบริการที่กินเพียบนี่หน้าวัดเนี่ยของกินเพียบเลยเขาว่าเนี่ยตรงนี้มีของกินเพียบค่ะร้านเรื่องกำลังตั้งบะรอยไข่หวานก๋วยจับข้าวต้มข้าวต้มจะแวบเข้ามาดูก่อนมันจะมีที่นั่งกินหรือเปล่าเอาไหมเอาลองไหมสักตั้งกินก่อน